เดี๋ยวเราจะขอพูดเป็นเสียงแบบปกติแล้วกันนะคะทุกคนคือส่วนตัวเราอะไม่ได้เป็นคนแบบสะสมคือเราแบบไม่ได้เป็นคนแนวแบบสะสมอัลบั้มหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ก็อัลบั้มนี้น่าจะเป็นอัลบั้มแบบคล้ายๆ Special Edition เราก็เลยต้องซื้อนะคะแล้วแบบมันก็ไม่ได้มีหลายเบอร์ด้วยเพราะว่าแบบบางทีซื้อแบบอันนั้นก็มาหลายเบอร์เราแบบเป็นคนเก็บรักษาของได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เลยแบบอันนั้นนี่มันมีแค่เบอร์เดียวนะก็เลยตัดสินใจซื้อนะคะนี่เป็นกระจกที่ร้านแถมมาให้นะคะร้านที่เราไปพรีกับเขานะอันนี้จะเป็นอัลบั้มนะคะซึ่งต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนที่แบบว่ามุมกล้องอาจจะดูยากนิดนึงนะสำหรับกล้องอัลบั้มนะคะเราจะมาเริ่มเปิดตัวนี้กันก่อนเราค่อยไปตรงอัลบั้มนะคะคลิปนี้น่าจะได้ลงก่อนคลิปอื่นๆที่เราถ่ายไว้ตั้งแต่แรกนะคะทุกคนก็เอาตอนนี้ก็คือเราไม่แน่ใจว่าจะต้องแกะยังไงนะคะเพราะว่าเล็บก็ไม่มีนะคะเราจะหามุมที่มันสามารถฉีกได้จริงๆไม่มีเล็บก็ค่อนข้างลำบากนะคะเพราะว่าแบบทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราชินกับการใช้เล็บไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือเล็บไม่มีแล้วนะคะลำบากนิดหน่อยเป็นกระดาษแบบอย่างนี้เนาะคืออันนี้น่าจะเป็นของแถมจาก Weverse หรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะอันนี้ไม่ใช่ตัวอัลบั้มนะมันจะเป็นของแถมจากเว็บที่พรีออเดอร์มานะคะเราจะเปิดให้ทุกคนดูนะเป็นกระดาษรายงานนะคะทุกคนเต็นไหมมีอันนี้จะเป็นพวกเพลงนะคะที่อยู่ในอัลบั้ม BE นะคะอันนี้ก็จะเป็นเพลง Life Goes On นะคะนี่น่าจะเป็นลายมือบางทันนะคะแต่ก็มันเป็นชื่อเพลงเนาะจริงๆเราไม่เคยดูคลิป unboxing อัลบั้ม BE เมื่อก่อนเลยนะคะคือเราแบบเพิ่งมาเห็นกับตาครั้งแรกก็เลยตื่นเต้นนิดหน่อยเป็นกระดาษรายงานนะคะอันนี้จะเป็นรูปบางทันรวมนะคะคล้ายๆโปสการ์ดนะคะนี่นะคะทุกคนแต่ก็คาดว่าแต่ก็คงจะไม่ได้ใช้นะคะเป็นกระดาษรายงานโอเคและเราก็คงจะไม่ใช้นะคะทุกคนเพราะว่าเวลามีของแถมอะไรจาก
บิ๊กฮิตเราก็คือก็ไม่ใช้ในคลาสเก็บไว้หมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาอัลบั้มเราจะมาบ็อกซิ่งอัลบั้มกันต่อเลยนะคะอัลบั้มค่อนข้างหนักอ่ะอัลบั้มที่เรามีของมงทันจะมีแค่1อัลบั้มนะคะถ้ารวมกับอัลบั้ม BE อันนี้นะคะก็คือ BE จะเป็นอัลบั้มที่2นะคะอันแรกก็จะเป็น Love Yourself นะคะมีทั้งหมด4เวอร์ก็คือ OBE นะคะซึ่งตอนนี้เราก็เก็บใส่กล่องไปแล้วเพราะว่าคือเราไม่ได้แบบคือจะพูดในเดียวคือเราไม่สามารถแบบเก็บรักษาของได้แบบเราก็กลัวฝุ่นเกาะใช่ไหมคะเราก็เลยตัดปัญหาแบบคือเวลาเห็นของ official อะไรแบบเนี้ยแบบมีฝุ่นเกาะเราจะรู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีนะคะก็เลยตัดสินใจไม่สะสมอัลบั้มนะคะก็เลยมาเป็นพวกซื้อแท่งไฟกับไปคอนก็พอนะคะที่สำคัญคือประหยัดเงินด้วยนะคะทุกคนแต่ก็ซึ่งตอนนี้ก็คือไปคอนก็คือค่อนข้างจะยากนะคะเพราะโควิดนะคะก็คงจะไม่ได้เจอเขาสักพักนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกเปิดเดี๋ยวโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่ม unboxing อัลบั้มกันเลยนะคะนี่น่าจะเป็นโฟโต้บุ๊กที่เราพูดไว้เถอะนี่จะเป็นโฟโต้บุ๊กนะคะโฟโต้บุ๊กค่อนข้างหนานะคะทุกคนโฟโต้บุ๊กนี้นะคะจะเป็นเขียนเพลงของ Life Goes On นะคะไว้ข้างหน้าตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยเปิดทีหลังนะคะเดี๋ยวจะเปิดของชิ้นเล็กๆดูของชิ้นเล็กๆข้างในก่อนคนไม่มีเล็บแล้วมันลำบากมากmaking book โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดโฟโต้บุ๊กนะคะจะมาดูพวกการ์ดอะไรต่างๆก่อนโอ้ของคุ้มนะคะเนี่ยอันแรกนะคะจะเป็นของ Reverse นะคะไม่น่ามีอะไรเป็นการ์ดโพลารอยด์นะคะอันนี้จิมินก็จะเป็นลายมือนะคะศิลปินเขียนว่า PE นะคะก็โอเคนะเนี่ยอันนี้คุณนำจุนนะคะข้อดีของอัลบั้มนี้ก็คือเรามองว่าแบบคือมันได้ของแถมเยอะแล้วก็ได้ถูกเมมเบอร์นะคะโดยไม่ต้องมาสุ่มการ์ดนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่อัลบั้มมันจะสุ่มการ์ดเนาะนี่ยันกี่นะคะโอเคจงกุ๊กอันนี้พี่จินนะคะเป็นพี่ใหญ่ของวงนะคะน
นิจิโฮมนะคะเมนแดนส์นะคะนี่ก็จะเป็นอันนี้เมนเรานะคะทุกคนแทฮยองนะคะน่ารักอะก็ครบ7คนนะคะแล้วก็มีแบบรวมใบหนึ่งนะคะคิดว่าปั้มนี้น่าจะไม่ฝุ่นเกาะง่ายด้วยแหละเราก็เลยซื้อมานะคะคิดว่าอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นคล้ายคือเราไม่แน่ใจว่าใบพวกนี้มันคืออะไรนะคะแต่ส่วนอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเอาออกไม่ได้ทุกคนนะคะเอาดูดออกมาได้นี่นะโอ้เป็นแผ่นซีดีนะคะซึ่งแผ่นซีดีจะเป็นรูปบางทันทั้ง7คนเลยนะคะอันนี้ดีเทลดีอยู่นะข้างในก็จะมีพวกแท็กริสนะคะก็คือง่ายๆคือเป็นแบบแผ่นชื่อเพลงในอัลบั้มนะคะสิ่งมาห้างคืออะไรส่วนนี้จะเป็นโปสเตอร์นี่จะเป็นโปสเตอร์นะคะทุกคนเห็นความหล่อไหมทุกคนเห็นทุกคนไหมนะไม่มีอะไรนั้นนะคะก็ประมาณนี้เนาะคืออัลบั้มอ่ะมันจะมีแผ่นซีดีมาใช่ไหมคะคือเราไม่เคยเอาแผ่นซีดีนะคะมาเปิดฟังเลยนะคะคือเรากลัวหน้าแผ่นมันเสียทุกคนเราก็เลยแบบเก็บมันไว้ในนี้ตลอดเวลานะคะมันก็คือซื้อมาเหมือนแบบเก็บไว้เป็นความทรงจำนะคะทุกคนคือถามว่ามันราคาแรงไหมคือเราซื้อมาประมาณ1,400-1,300 นะคะเราก็ว่ามันแรงนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับแบบถ้าเราคือเราไม่สามารถกลับไปซื้อได้แล้วเพราะว่านี้เป็นอัลบั้มแบบสเปเชียลนะคะเราก็เลยอยากซื้อเก็บไว้นะคะเพราะว่าแบบมันก็ได้กลายเป็นความทรงจำดีๆเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอย้ายสิ่งของทั้งหมดลงมาในนี้ก่อนเดี๋ยวเราขอย้ายสิ่งของลงมาในนี้ให้หมดนะคะเราจะไปซื้อตัวกล่องจะเป็นเหมือนแม่เหล็กนะคะสามารถติดแบกได้นี่นะคะทำให้แบบอัลบั้มมันอยู่ตัวเนาะโอเคค่ะมาส่วนที่เราตื่นเต้นอยู่แล้วก็คือหน้าทุกคนนะคะอันนี้น่าจะเป็นพวกเมจิกบุ๊กอันนี้ไม่ใช่โฟโต้บุ๊กนะคะอันนี้จะเป็นเมจิกบุ๊กนะคะ
คค่ะเดี๋ยวมาที่เมนหลักนะคะก็คือโฟโต้บุ๊กสำหรับเราเมนหลักคือโฟโต้บุ๊กนะคะแต่แบบบางคนอาจจะเป็นแผ่นซีดีหรือว่าโปสเตอร์โปสการ์ดนะคะแต่สำหรับเราคือเราชอบดูโฟโต้บุ๊กนะคะโอเคค่ะหนาค่อนข้างหนานะโฟโต้บุ๊กน่าจะหนากว่าทุกอัลบั้มเลยนะคะทุกคนคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่เราไม่กล้าพับนะคะเพราะเราไม่ค่อยเปิดแล้วพับนะคะแล้วกลัวมันยับนะคะทุกคนไม่ได้เรียงแบบตามอายุนะคะอันนี้จะเป็นเมมเบอร์4คนI don't know.
ก็นอนโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราก็ต้องไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝันดีค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายกล้องนี้ด้วยกล้องนี้ด้วยนะคะ